สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำลายหินอ่อนเก๋ๆนะคะทำง่ายๆนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้จะมีเป็นติดตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้มีขายนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สอบถามได้นะคะสีนะคะวันนี้ก็จะมีสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเข้มนะคะสีน้ำเงินอันนี้เป็นสีเขียวเข้มนะคะอันนี้นะคะเป็นสีเขียวนะคะออกเขียวขนมเปียกปูนนิดหน่อยนะคะสีขาวนมอันนี้สีเขียวเข้มเหมือนเนี้ยเขาจะเป็นใสๆนะคะแล้วก็กากเพชรทองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เป็นเล็บ PVC นะคะที่เราได้ทาเบสอบแล้วนะคะแล้วก็ทาสีนะคะสามเล็บนี้เป็นสีขาวนมนะคะเราทาไป2รอบนะคะส่วน2เล็บนี้เป็นสีเทานะคะทา3รอบบางๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่ม3เล็บนี้กันก่อนนะคะให้เราทานะคะเจลละลายหินอ่อนนะคะเจลที่สำหรับทำลายหินอ่อนนะคะก็มีเพื่อนถามมานะคะว่าใช้เบสแทนได้ไหมนะคะถ้าเราทาเบสเยอะๆเนี่ยจะทำให้สีเขาหลุดเร็วนะคะแต่ว่าเจลตัวนี้เขาทำมาเพื่อทำลายนี้โดยเฉพาะนะคะเขาจะอยู่ทนนะคะสีเวลาทาก็ปิดปลายเล็บด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทำลายหินอ่อนกันนะคะใช้คู่กันตามที่ถนัดนะคะเราจะใช้เป็นอันนี้นะคะลายนี้เราจะเป็นทาแต้ม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 เขานะคะไม่ได้ว่าทำเป็นเส้นแต้มแต้มลากลากเขาเป็นเส้นลากๆลงมาเฉยๆอะค่ะแต้มลงแต้มลงเตรียมสำลีปาดทุกันนะคะทุกันเลอะต่อไปนะคะสีเขียวนะคะสีน้ำเงินบ้างนะคะกลับมาแต่งได้นะคะถ้าว่าสีน้ำเงินเยอะไปก็เกลี่ยออกโอเคค่ะเข้าตู้อบนะคะตอนนี้นะคะได้อบตัวสีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทาสีขาวนมนะคะชั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาเห็นลายหินอ่อนชัดมากนะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะใครอยากให้เห็นลายหินอ่อนเยอะก็ไม่ต้องทานะคะแต่ว่าลายนี้เนี่ยเราจะทำให้เขาลายหินอ่อนบางๆเข้าตู้อบนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้เขาเป็นสีด้านนะคะที่ร้านเนี่ยจะทาตัวเจลหนึบนะคะเสร็จแล้วก็ทาท็อปนะคะเสร็จแล้วเราจะทาสีด้านค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ทาท็อปก่อนเนี่ยเราลองแล้วนะคะเขาจะหลุดเร็วนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าท็อปด้านเนี่ยเขาจะไม่ได้เคลือบไม่ได้เป็นตัวเคลือบอะค่ะเป็นตัวเหมือนกับว่าทำให้ด้านเท่านั้นนะคะเขาจะหลุดเร็วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราทาเจลหนึบนะคะถ้าไม่ทาท็อปแล้วก็ถ้าทาสีแล้วทาท็อปด้านเลยเนี่ยคือเขาด้านนะคะแต่ว่าเขาอยู่ไม่ทนนะคะถ้าเขาจะสู้เราทาท็อปเสร็จแล้วเราก็มาทาท็อปด้านไม่ได้นะคะเพราะว่าเราลองแล้วเนี่ยประมาณอาทิตย์นิดๆเองอะค่ะ
ขาก็จะหลุดแล้วอะค่ะหลุดที่ปลายแต่ถ้าเราทาท็อปด้วยแล้วก็ทาท็อปด้านทีหลังเนี่ยเขาจะอยู่ทนนะคะอันนี้เราทาตัวเจลหนึบนะคะขบนะคะเสร็จแล้วนะคะทาท็อปนะคะก็ทาเหมือนปกติเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปทาท็อปด้านนะคะเข้าตู้อบนะคะตอนนี้อบท็อปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราทาท็อปด้านกันนะคะเวลาทาท็อปด้านนะคะให้ใส่ท็อปเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าท็อปด้านเนี่ยถ้าเราใส่ไม่เยอะแล้วเวลาเราใช้ผู้กันเกี่ยนะคะถ้าเราเกี่ยไม่ดีเนี่ยเขาจะเป็นรอยผู้กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใส่ท็อปด้านเยอะๆนะคะเพราะว่าท็อปด้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เหมือนกับแค่เป็นน้ำยาที่ทำให้ด้านเท่านั้นนะคะถ้าเราไม่ทาตัวท็อปจริงๆแล้วเรามาทาท็อปด้านเนี่ยเขาหลุดเร็วโอเคค่ะเข้าตู้อบนะคะตอนนี้นะคะได้อบท็อปด้านแล้วนะคะเห็นไหมคะเข้าใจไม่ค่อยด้านไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะเช็ดหน้าเล็บนะคะเช็ดหน้าเล็บให้ทั่วเลยนะคะรอให้แห้งนะคะเสร็จแล้วนะคะทาท็อปด้านอีกรอบหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งขบนะคะรอบนี้อันนี้เราก็จะเพิ่มความทำด้านให้เขานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเพ้นด้วยค่ะเพ้นบนท็อปด้านนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะใส่เยอะนิดนึงเสร็จแล้วนะคะเรายังไม่อบนะคะเดี๋ยวเราจะมาเพ้นกันค่ะเพ้นด้วยสีน้ำตาลนะคะเนี่ยค่ะเราจะแต้มสีน้ำตาลเป็นจุดเสร็จแล้วก็จะเพ้นเป็นลายหินอ่อนลงมาทำเป็นจุดก็ได้ค่ะอย่างนี้นะคะจริงๆเวลาทำต้องรีบทำนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลิปแรกที่เราทำเนี่ยเขาจะไหลโอเคค่ะเข้าตู้อบนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำกากเพชรนะคะให้แต้มไปที่จุดๆเฉียมตาลใหญ่ๆเนี่ยค่ะโอเคค่ะเข้าตู้อบนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวท็อปนะคะแต้มไปที่ถาดสีแล้วก็แต้มไปตามสีกากเพชรนะคะที่เราทำไว้แต้มพยายามใช้ปลายผู้กันนะคะแต้มลากไปที่ลายหินอ่อนสีน้ำตาลนะคะติดบ้างไม่ติดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะขบนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะได้อบตัวท็อปที่ทำกากเพชรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพัก3เล็บนี้ไว้ก่อนนะคะก็มาดู2เล็บนี้กันค่ะ2เล็บนี้เดี๋ยวเราจะติดอะไหล่นะคะเราก็จะใช้ตัวกาวเจลนะคะแต้มตำแหน่งที่เราจะติดอะไหล่อะไหล่ของเราก็จะเป็นแบนๆนะคะแบบนี้นะคะเขาจะโค้งมาให้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใช้เวลาดัดเราเก็บกาวเจลให้เขาเรียบๆนะคะขอบๆทาไปก็ปิดปลายเล็บได้นะคะ
ข้าตู้อบเลยนะคะก็มาทำลิปนี้ต่อนะคะอบนะคะตอนนี้นะคะได้อบนิ้วชี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเช็ดหน้าเล็บเขานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดสติกเกอร์นะคะอันนี้ค่ะเป็นสติกเกอร์นะคะก็เราเช็ดหน้าเล็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะจะหนานิดนึงนะคะเราจะทำการติดเขานะคะเลือกขนาดที่เราต้องการนะคะสติกเกอร์นี้เขายืดหยุ่นได้นะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีความนูนนิดนึงเห็นไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลบเขานะคะก็ใส่ให้หนานิดนึงนะคะเหมือนเราฝังเขานะคะใส่หนานิดนึงเข้าตู้อบนะคะนิ้วก้อยนะคะเช็ดหน้าเล็บนะคะเช็ดความมันออกนะคะเราจะติดสติกเกอร์เหมือนกันนะคะแล้วก็เคลือบนะคะเคลือบสติกเกอร์นะคะเพราะว่าสติกเกอร์เนี่ยเขามีความนูนเยอะนะคะโอเคค่ะเข้าตู้อบนะคะต่อไปนะคะทาตัวเจลหนึบนะคะเคลือบอีกทีนึงนะคะอันนี้จะทำให้เขาอยู่ทนด้วยค่ะเคลือบอะไรแล้วก็ทาเจลหนึบเคลือบอะไรไม่หลุดนะคะอบนะคะต่อไปนะคะทาตัวท็อปค่ะทาท็อปให้ลูกค้าก็ทาหนานิดนึงนะคะเข้าตู้อบนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเล็บลายหินอ่อนนะคะอันนี้ก็ทำง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะอันนี้เป็นแนวทางนะคะเพื่อนสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนเป็นแบบที่ตัวเองชอบได้นะคะค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะคะช่อง YouTube Nano Nail DIY นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆของทางร้านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ